สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะชาวไทยนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเราก็อยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะชาวสปป.ลาวนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกท่านเลยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติชาวเมียนมานะคะที่ฟังภาษาไทยแล้วเป็นแฟนคลับของอาจารย์นรีอยู่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์กลับมานะคะทำดวงงานเงินความรักประจำเดือนตุลาคม2564นะคะตอนนี้แฟนคลับของอาจารย์นรีเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่งกำลังใจไปให้นะคะอะไรที่เข้ามาก็ขอให้สามารถที่จะทำให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะขอให้ได้รับโอกาสดีๆได้รับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะตรงนี้นะคะเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมแล้วนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วเร็วมากๆเลยนะตอนนี้นะคะใครเป็นยังไงก็ส่งข่าวมาพูดคุยกันบ้างนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรนะคะหัวใจนักสู้ของอาจารย์นรีทุกๆท่านนะคะชาวมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะวันนี้มีไพ่ชุดใหม่มาด้วยนะคะมาดูพลังงานนะคะจากไพ่ชุดใหม่อ้อลืมไปนะคะวันนี้น้องเฟลลี่นะคะตอนนี้ไม่เด็กแล้วนะคะน้องตัวใหญ่มากเลยจะไม่ให้ขึ้นโต๊ะแต่ไม่ยอมนะคะไม่ยอมนะคะต้องขอขึ้นนะคะ6เดือนนะคะน้องเฟลลี่เพิ่งครบ6เดือนไปที่วันที่17นะคะตอนนี้ก็แต่ว่า6เดือนเขาเหมือนแมวไทยที่โตเต็มวัยแล้วนะคะเขาเป็นเมนคูนแมวยักษ์ก็ยังโตได้อีกนะคะคาดว่าตัวก็จะยาวเต็มโต๊ะพอดีนะคะตอนนี้เฟลลี่มาเป็นกำลังใจให้กับชาวมังกรทุกท่านด้วยนะคะห่างหายหน้าจอไปนานนะเฟลลี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเรามาดูพลังงานพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะใบที่28นะคะชาวมังกรคุณได้ Angel Whispers นะคะเสียงกระซิบจากนางฟ้านะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับชาวมังกรอ่ะเหมือนอาจจะมีปาฏิหาริย์มีลู่ทางดีๆนะคะหรือมีเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอะไรที่มาดลใจที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาหรือมีโชคลาภหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้นะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่คุณอาจจะนับถืออยู่เนี่ยนะคะท่านมาเพื่อช่วยเหลือคุณนะคะให้พบทางออกพบทางสว่างเห็นไหมคะinitiation นะคะการเริ่มต้นในหนทางใหม่ๆที่สดใสแล้วก็สวยงามนะคะอาจจะมีปาฏิหาริย์ดีๆที่เข้ามาในชีวิตของชาวมังกรในช่วงเดือนตุลาคมนะคะขอให้แบบขอให้ได้ขอให้โดนนะตรงนี้นะคะขอให้เจอสิ่งดีๆมากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้กับชาวมังกรทุกท่านนะคะ positive intention นะคะเหมือนกับตัวคุณอาจจะเจอลู่ทางอาจจะเจอการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีปาฏิหาริย์ดีๆทำให้ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคุณรู้สึกคิดบวกได้นะคุณมีความตั้งใจดีนะคะคนดีอย่างคุณนะคะฟ้าย่อมเปิดทางให้นะชาวมังกรนะคะขอให้ใช้พลังงานของการคิดดีทำดีของคุณเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสดีๆที่คุณจะได้รับนะคะหรือบางทีเป็นงานเดิมแต่มีโอกาสมีช่องทางอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะที่ทำให้คุณได้ไปต่อนะคิดบวกนะคะดึงดูดสิ่งดีๆพลังบวกดีๆเข้ามานะคะกฎของแรงดึงดูดนะตรงนี้นะคะ positive intention นะคะตรงนี้นะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรเห็นกันไหมเอ่ยโอเคนะคะอ๋ออาจารย์ต้องเอาไพ่ทาโร่นะคะผิดหยิบชุดผิดไปหยิบชุดเดิมมาได้อย่างไรเราต้องมาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันแล้วนะคะมีไพ่ของ6เหรียญว้าวการได้รับโอกาสจริงด้วยนะคะโอกาสดีๆจะต้องเข้ามาในชีวิตของชาวมังกรนะในเดือนตุลาคมนี้นะคะโอ้ยแล้วเงินก็มา7เหรียญนะตอนนี้นะคะยังเห็นอยู่ไหมคะโอเคขอดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของ9ดาบค่ะ
ได้อยู่นะกลัววางไพ่แล้วตกเฟรมนะคะแปดไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นเทอร์มิตนะคะหนึ่งดาบค่ะยังเห็นอยู่นะหนึ่งดาบวันนี้ใช้ไพ่ชุดใหม่นะคะ The Star Tarot นะคะ Devil ก็มานะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะโอ้ยพลังของเดอะซันค่ะชาวมังกรว้าวจัดจ์เมนต์นะคะได้ทั้งเดอะซันแล้วก็จัดจ์เมนต์นะคะแล้วก็ไพ่เทอร์มิตนะคะไพ่ชุดใหญ่ตรงนี้6ถ้วยค่ะราชาเหรียญว่าชาวมังกรโอ้ยนะคะมีทั้งเดอะซันทั้งราชาเหรียญแล้วก็เป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้นะคะจารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่มันธรรมดานะตรงนี้นะคะมันไม่ธรรมดานะตรงนี้ตัวตนของคุณนะตรงนี้นะคะหกเหรียญนะคะเหมือนกับชาวมังกรเองนะคะคุณเป็นคนที่มีหัวใจนักสู้มากๆนะคะคุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับไขว่คว้าหาโอกาสหาช่องทางอะไรใหม่ๆนะคะในการที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไปต่ออยู่เสมอนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้ามันมีอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะคิดมากคุณอาจจะกังวลแต่แปดไม้เท้าคุณไม่ย่อท้อคุณวันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้อาจารย์สำเนียงเป็นเหนือเป็นใต้เป็นอีสานเหมือนเป็นเพี้ยนคุณไม่ย่อท้อนะคะคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคคุณเครียดคุณกังวลแต่คุณพยายามใช้สติปัญญาในการที่จะหาทางออกนะตัวนี้นะคะไขว่คว้าหาโอกาสนะคะอะไรก็ตามที่มันอาจจะผิดพลาดไปนะตรงนี้นะคะหรือเดวิลมันขึ้นมีคนที่มาหลอกเราให้ไปลงทุนทำอะไรแล้วมันผิดพลาดไปตรงนี้นะคะคุณไม่ย่อท้อคุณเริ่มต้นใหม่นะนะคะหลังจากที่คุณอาจจะต้องเสียรู้บางคนนะคะถูกหลอกหรือถูกโกงหรืออะไรตรงนี้ไปนะคะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นการที่ทำให้คุณเนี่ยได้ใช้วิบากกรรมตรงนี้ไปแล้วนะคะบางคนอาจจะผ่านไปนานแล้วก็ได้นะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ได้นะคะแต่ณวันนี้นะคะคุณกำลังได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้รับโอกาสดีๆนะคะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็หกเหรียญโอกาสดีๆ judgment นะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยนะคะทำดีย่อมได้ดีนะคะโอกาสดีๆที่คุณเริ่มทำแล้วมันกำลังประสบความสำเร็จนะคะบางคนอาจจะซุ่มทำอย่างเงียบๆนะไพ่ของ Hermit นะคะอาจจะกลัวบางคนอิจฉาหรือว่ามีใครที่เหมือนกับหาทางกลั่นแกล้งเรานะเพราะฉะนั้นบางคนชาวมังกรมีซุ่มทำโปรเจกต์นะคะทำธุรกิจทำอะไรใหม่ๆอ่ะนะคะแล้วมันประสบความสำเร็จคุณถึงได้เปิดเผยนะคะว่าคุณได้ทำสิ่งนั้นแล้วนะคะในวันที่คุณสำเร็จนะตอนนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าอาจารย์รู้สึกว่าชีวิตของชาวมังกรมันไม่ได้ง่ายอ่ะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะกว่าคุณที่จะมาถึงจุดเนี้ยนะคะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันเนี้ยนะคะมันผ่านการล้มลุกคุกคานนะคะมันล้มมาแล้วอาจจะหลายครั้งก็ได้นะแต่คุณไม่ยอมแพ้คุณสู้ใหม่นะคะคุณเป็นคนที่มีหัวใจนักสู้มากๆนะคะชาวมังกรคุณสู้ใหม่จนณวันนี้นะคะโชคลาภของคุณเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนนะแต่มันมาจากความพยายามความอุตสาหะการที่ลองผิดลองถูกนะคะเราก็ทำทุกอย่างอ่ะด้วยหัวใจจริงๆนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณสู้อ่ะนะคะคุณสู้คุณไม่ย่อท้อคุณพยายามจนถึงวันนี้นะคะเดอะซันที่เกิดขึ้นจัดจ์เมนท์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อัศวินเหรียญนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นความสำเร็จของคุณนะคะที่ณวันนี้มันเป็นความสำเร็จที่เหมือนกับยิ่งใหญ่นะแต่อาจารย์มองว่ามันยังไม่หยุดแค่นี้นะคะคุณยังสามารถที่จะ
ไปต่อได้อีกนะคะมีไพ่ของ Emperor ด้วยเห็นไหมคะจากอัศวินเหรียญคุณกำลังจะไปต่อในอนาคตนะคะเป็น Emperor เป็นเจ้าของกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขยายกิจการได้มากกว่าเดิมหรือเป็นระดับหัวหน้างานเป็น CEO นะคะเป็นระดับผู้บริหารที่ใหญ่กว่าเดิมนะตรงนี้นะคะอนาคตในการเติบโตในหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันยังไปได้อีกไกลนะคะเพราะนั้นวันนี้มันยังไม่ใช่จุดพีคของคุณนะแต่มันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของในวันนี้ของณปัจจุบันนะคะมาจากสิ่งที่คุณได้ทำดีสิ่งที่คุณซื่อสัตย์สุจริตกับเรื่องของงานพยายามต่อสู้ฟาดฟันอุปสรรคมาตลอดนะคะก็เลยถึงวันที่เหมือนกับตัวคุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะอันนี้เป็นคนที่เหมือนกับทำธุรกิจทำอะไรนะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากๆส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะ6ถ้วยแล้วก็ Judgment แล้วก็ The Sun แล้วก็ราชาเหรียญ Emperor นะคะคนที่ทำงานประจำนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่ทำดีมาตลอดนะตรงนี้นะคะทำดีช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะ The Sun ตั้งใจทำงานจนมีผลงานที่มันโดดเด่นนะคะจนในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวมังกรหลายท่านเลยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่านะคะโดยมีผู้ใหญ่ที่เห็นถึงความสามารถของคุณเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่นะคะหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณโต๊ะณเวลาเนี้ยมันเป็นไปเพื่อรอที่จะรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าในวันหน้าด้วยนะคะอาจจะไปแทนที่ผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้นะคะคุณมีคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เพราะว่าความสามารถของคุณนะคะมันเป็นเดอะซันมันโดดเด่นมากๆนะตรงนี้นะคะแต่บางคนนะคะการได้ตำแหน่งตรงนี้เดอะซันอยู่ในตำแหน่งของมรณะนะในตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะอาจารย์ยังวางไพ่ในแบบจักรราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยอยู่นะคะเพราะนั้นเดอะซันอยู่ในตำแหน่งของมรณะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องโยกย้ายเดินทางไกลเพื่อไปรับตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วคนในที่ทำงานเก่าของคุณดูสิ6ถ้วยอ่ะทั้งรักทั้งอะไรคุณนะ6ถ้วยไม่อยากให้คุณจากไปไหนนะคะนะแต่คนที่ใหม่อ่ะอาจจะแบบดีใจอ่ะที่ได้คนดีๆนะคะเนี่ยตำแหน่งปุตตะของคุณคุณเป็นเฮอร์มิตคนเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะไปอยู่ที่ไหนเขาก็อ้าแขนรับนะตรงนี้นะคะใครที่รับราชการงานวิสาหกิจอะไรพวกนี้นะคะตำแหน่งเติบโตดีมากๆนะคะชาวมังกรมังกรผงาดฟ้าจริงๆนะในเดือนนี้นะคะปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งคุณได้อีกแล้วนะคะใครที่เคยอิจฉาริษยาคุณณเวลานี้นะคะเหมือนกับเขาทำได้แค่มองตาปริบๆนะคะเฝ้าดูความสำเร็จของคุณนะคะโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้นะเดวิลที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าพลังของเดอะซันที่เข้ามาเนี่ยสำเร็จสมดังใจปองนะใครทำดีย่อมได้ดีจัดเม้นตรงนี้นะคะเพราะนั้นตัวคุณเองนะคะทำดีแล้วได้รับผลกรรมดีแล้วนะคะอย่าลืมทำบุญด้วยนะตรงนี้นะคะทำบุญให้ชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพื่อมีโอกาสที่จะต่อยอดนะกับความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปนะคะโอ้เรื่องงานดีมากๆนะคะส่วนใครที่ตกงานอยู่โอ้ยใครที่ตกงานอยู่นะตรงนี้นะคะ judgment ขึ้นมานะคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะบางทีเนี่ยเหมือนได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบปาฏิหาริย์นะคะอยู่ดีมีผู้ใหญ่เรียกให้ไปทำงานหรือบางคนนะคะ6ถ้วยมันเป็นได้กลับไปทำงานในที่เก่าที่ทำงานเก่าก็ได้นะคะแต่ไปในตำแหน่งที่มันโอเคมันอาจจะใหญ่กว่าเดิมด้วยเป็นพลังของเดอะซันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเป็น specialist มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรืออะไรตรงนี้นะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเขาอยากให้คุณกลับไปทำที่เดิมนะคะหรือถ้าใครจะไปทำที่ใหม่มีโอกาสไหมนะคะไปทำที่ใหม่ก็ได้มีโอกาสนะคะแต่บางคนอาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศนะคะบริษัทที่ข้ามชาติหรืออะไรตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะดีมากๆนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีเจ้านายต่างชาตินะคะดีงามมากๆนะสำหรับชาวมังกรถูกโฉลกกับคุณนะณเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณได้รับโอกาสจริงๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหาริย์นะคะตรงนี้นะคะพลังงานของไพ่ตรงนี้นะคะกับไพ่ทาโร่ที่เปิดมานะอาจารย์ว่ามันสอดคล้องกันมากๆนะคะเพิ่งใช้ครั้งแรกในเดือนนี้เลยนะแต่อาจารย์รู้สึกว่าพลังงานสื่อกันค่อนข้างดีนะคะแต่จริงๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีปัญหากับการใช้ไพ่ใหม่นะคะใช้ได้ทุกชุดเลยนะคะแต่ชุดนี้รู้สึกว่าคือพอมาแมทช์กับเรื่องราวที่เป็นไพ่ทาโร่จากที่อาจารย์ทำมาหลายๆคลิปนะคะเข้ากันมากๆเลยนะตรงนี้นะคะ
เรื่องงานเรื่องอะไรไปแล้วนะคะการเงินการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างโอ้โหการเงินของคุณนะคะกลับมาดีงามมากๆนะคะบางคนอาจจะกังวลนะคะเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนกับบางทีคุณกังวลว่าคุณคงจะได้น้อยนะคะแต่พอออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นพลังของเดอะซันอะผลงานที่คุณได้มันเข้าตากรรมการเข้าตาผู้บริหารคุณได้เยอะกว่าที่คุณคาดไว้นะคะหรือมีสวัสดิการอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาในการที่คุณได้มารับผิดชอบงานที่อาจจะมากกว่าเดิมหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะนั้น6เหรียญที่ได้7เหรียญพลังของเดอะซันตรงนี้นะคะแล้วก็อัศวินเหรียญนะคะการเงินของคุณนะคะชาวมังกรอาจารย์รู้สึกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะหรือใครที่จะทําธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสเริ่มต้นได้เลยนะตรงนี้นะคะหลังจากที่เครียดหลังจากที่คิดหาทางออกมานานยังไม่ได้เริ่มต้นมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะเนี่ยเป็นหนึ่งไม้เท้าเป็นพลังของเดอะซันนะคะโอกาสดีๆจะมีเข้ามาให้กับชาวมังกรนะคะเพราะนั้นรีบทําคุณจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะตัวนี้นะคะไพ่บอกว่า1ดาบตัดสินใจได้แล้วนะคะใครจะทําธุรกิจใครจะลงทุนอะไรในเดือนตุลาคมนะคะลงมือทําได้แล้วความสําเร็จรออยู่เห็นไหมคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดีของคุณในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะชาวมังกรนะส่วนเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ต้องพูดนิดนึงนะคะสําหรับชาวมังกรในเดือนนี้มีโอกาสได้เดินทางนะบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อติดต่อเรื่องงานหลังจากที่มันมีปัญหาเนี่ยไปแก้ปัญหาไปเคลียร์ไปอะไรแล้วมันจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้สําเร็จนะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปอะไรตรงนี้มีเกณฑ์นะหรือว่าใครที่ขอทุนเรียนต่อหรืออะไรตรงนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้ไปแล้วหลังจากที่ติดเรื่องของปัญหาเรื่องอะไรที่คุณต้องกังวลน่ะนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่มีเกณฑ์โยกย้ายนะคะหรือมีเกณฑ์ได้เรียนต่อต่างจังหวัดแดนไกลหรือเรียนต่อต่างประเทศนะคะส่วนคนที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะคุณมีโอกาสได้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศได้รับทุนหรืออะไรบางอย่างนะตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับแล้วมันอาจจะดีเลย์ไปแล้วแล้วก็ได้รับโอกาสตรงนี้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ได้นะคะส่วนการเรียนของคุณนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะใครที่เคยกังวลนะคะอาจจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์แล้วมันทําไม่ได้ดีเนี่ยคุณกลับมาเริ่มต้นกลับมาพัฒนาตัวเองใหม่นะคะเดวิลที่เกิดขึ้นนะคะมันจะถูกขจัดไปด้วยพลังของเดอะซันกลับมาปรับปรุงตัวเองกลับมาสร้างวินัยนะคะไม่ทําตัวเหลวไหลนะคะไม่พยายามไปโฟกัสกับการติดเกมนะคะหรือการทําอะไรที่มันทําให้มีผลเสียกับผลการเรียนนะคะเหมือนกลับมาโฟกัสกับเรื่องของการเรียนเรื่องความสําเร็จเรื่องความก้าวหน้าของตัวคุณของตัวน้องๆเองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนั้นเป็นปีที่เหมือนกับว่าเอ้ยเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าคุณมีกําลังใจที่ดีก็ได้นะคะความเป็น6ถ้วยกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่คอยช่วยเหลือดูแลคุณหรือว่าคุณครูอาจารย์นะคะที่ใจดีนะคะเฮอร์มิตคนนี้ไพ่ของฤาษีที่เข้ามาชี้แนะทางสว่างให้กับน้องๆทําให้น้องๆเนี่ยกลับมาโฟกัสในเรื่องของการเรียนการอยากประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะหรือคุณเจอใครที่แบบว่าเหมือนเป็นไอดอลอะนะคะไอดอลของเรานะคะเอ็มเพอเรอร์คนนี้นะคะแล้วเราอยากที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับไอดอลของเราตรงนี้เราก็เลยพยายามฝึกฝนนะคะตั้งใจเรียนหรือตั้งใจทําสิ่งใหม่ๆที่ตามรอยไอดอลของคุณให้สําเร็จก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือใครที่อาจจะมีคลิปออนไลน์มีอะไรลง TikTok แล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะคะหนึ่งไม้เท้ากับเดอะซันเป็นที่รู้จักนะคะเป็นที่รู้จักหรือว่า6ถ้วยนะคะมีแฟนคลับที่ติดตามผลงานของคุณก็ได้นะคะดังนั้นใครที่จะเริ่มต้นทําอะไรนะงานออนไลน์หรืออะไรอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้เป็นโอกาสดีๆนะคะใครรอตัดสินใจได้แล้วนะคะส่วนเรื่องของมาเหลือเรื่องความรักใช่ไหมคะความรักตรงนี้มาดูความรักของคนโสดเดี๋ยวความรักอาจารย์ดูให้โดยรวมก่อนนะคะเราค่อยไปแยกคลิปอีกทีหนึ่งนะความรักโดยรวมๆของคนโสดนะคะคนโสดชาวมังกรเฮอร์มิตโอ้โหคุณเป็นไพ่ของฤาษีอะนะคะเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต
ตัวชาวมังกรเองไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเดวิลนะคะเดวิลหนึ่งดาบนะคะแล้วก็แปดไม้เท้าคุณอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีนะคะเดวิลตัวนี้ที่ขึ้นมาเคยถูกหลอกนะคะถูกทรยศหักหลังเจอปัญหามือที่สามนะคะมีคนอื่นแต่ก็มาหลอกนะคะว่าไม่มีมาแบบมาหลอกลวงเราอะนะคะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะแล้วก็ทุกข์กับเรื่องความรักเนี่ยความรักทำให้คุณคิดมากนะ9ดาบนะคะคุณก็เลยตัดใจนะคะตัดใจเดินออกมาจากความรักตรงนั้นนะคะแล้วกลับมาเริ่มต้นนะคะ8ไม้เท้าอยากสร้างความสำเร็จให้กับเรื่องการเรียนเรื่องการงานของคุณนะคะคุณเข้ามาทุ่มเทค้นคว้านะคะให้กับเรื่องงานเรื่องการเรียนนะคะจนณวันนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะมันเป็นเดือนที่เหมือนกับคุณเห็นนะนะคะว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมแล้วนะคะคุณอาจจะอยู่เป็นโสดไปก่อนนะแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในการเรียนของคุณก่อนแล้วคุณเชื่อว่านะคะความรักดีๆของคุณเนี่ยจะเข้ามาทีหลังนะตรงนี้มีโอกาสไหมนะคะตำแหน่งคู่ครองของคุณนะคะเป็นหนึ่งไม้เท้าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอนะคะโชคลาภของคุณอัศวินเหรียญ นะคะแล้วก็เอ็มเพอเรอร์ด้วยนะที่มาตรงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะความเป็นอัศวินเหรียญของเขาเหมือนกับว่าตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการหาเงินบุคลิกดีดูดีมากๆโปรไฟล์ดีมากๆนะคะคุณได้เจอกับเขา judgment นะคะมันเหมือนกับปาฏิหาริย์นะคนโสด เหมือนกับปาฏิหาริย์ที่ได้เจอแบบฟุกๆอยู่ดีๆก็ได้มาเริ่มต้นคุยแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะคุ้นเคยกับเขามากมายนะคะหกถ้วยเหมือนกับว่าเอ๊ะเคยรู้จักกันเคยคุยกันเคยได้ยินเสียงเคยเห็นหน้ากันที่ไหนมาก่อนนะจนตอนนี้นะคะชาวโสดเหมือนกับว่าหลังจากที่คุณเจอวิบากกรรมทางความรักมาเยอะแล้วคุณกำลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็สดใส in love กับความรักนะคะซึ่งเป็นรักทางไกลนะเป็นคนต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างชาติของคุณอยู่ก็ได้นะตรงนี้นะคะคนโสดนะคะความรักตรงนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมากๆเลยก็ได้นะคะjudgment มากับ the sun นะคะอาจจะเป็นถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณได้เจอกับคู่แท้ของคุณเลยก็ได้แล้วคุณกำลังพิสูจน์ใจเขาอยู่นะคะว่าเขาจะเป็นแบบที่เซนของคุณได้บอกไหมว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณ คนสดพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะตรงนี้นะคะเงียบเหงามานานแล้วนะคะขอให้เจอคนที่แสนดีคนที่เป็นคู่แท้ของคุณสักทีหนึ่งนะคะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้ส่วนคนที่มีคู่นะคะพลังของคนที่มีคู่นะคะมี8ไม้เท้านะคะเดวิลแล้วก็1ไม้เท้าพลังงานของคนที่มีคู่นะคะเหมือนกับว่าคุณกับคนรักของคุณเนี่ยอาจจะเจอปัญหาของมือที่3นะคะฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะคะ6ถ้วยความรักครั้งเก่าเนี่ยมันกลับมานะคะทําให้มีปัญหากันนะคะมีปัญหาอาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือว่าหึงหวงกันแอบกลับไปคุยกับคนเก่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแต่6เหรียญนะคะการให้โอกาสกันอีกครั้งนึงนะคะการกลับมานะคะปรับจูนความเข้าใจกันอีกครั้งนึงการกลับมาเป็นคู่กันเพราะว่า judgment นะคะแล้วก็ the sun คุณ2คนเนี่ยเป็นคู่กันนะเพราะนั้นตรงนี้ได้กลับมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันใหม่นะคะบางคนอาจจะกลับมามั่นหมายแต่งงานนะคะหรือกลับมาเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่น่ารักของลูกๆเหมือนเดิมนะตรงนี้นะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณนิ่งๆ นะคะใจนึงเนี่ยนะคะเฮอร์มิตใจนึงคุณอยากถอยนะคะคุณรู้สึกว่าความรักตรงเนี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณทุกข์คุณคิดมากคุณกังวลใจนะ9ดาบตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความผูกพันกับเขามากๆแต่เหมือนกับว่าเขากับคุณเหมือนอยู่ไกลกันเกินไปหรือมีความแตกต่างกันเกินไปบางคนมีความแตกต่างในเรื่องของทั้งอายุนะคะทั้งเชื้อชาติทั้งศาสนาทั้งอะไรตรงนี้ก็ได้คุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าความรักมันทำให้คุณทุกข์นะคะคุณอยากที่จะเดินออกมานะคะจากความสัมพันธ์ตรงนี้แต่เมื่อคุณพยายามที่จะเดินออกมานะนะคะเอ็มเพอเรอร์แล้วก็6ถ้วยเขาก็พยายามกลับมางอนง้อขอความรักจากคุณอยู่ดีนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า
เขากลับมาเอาใจคุณมากกว่าเดิมนะกลับมาขอโอกาสกลับมาเหมือนกับว่าพยายามที่จะแก้ปัญหากลับมาพยายามที่จะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะพลังของเดอะซันพลังของหนึ่งไม้เท้านะคะไม่อยากให้คุณจากเขาไปไหนมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ายังผูกพันกันอยู่นะคะชาวมังกรที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไม่สามารถที่จะจบหรือเลิกลากันได้เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยก็ยังมีความเป็นคู่กันนะยังต้องอยู่กันไปยังต้องให้โอกาสกันไปยังต้องกลับไปอยู่ในชุดของกันและกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นไพ่ Oracle ดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูให้ครั้งหนึ่งนะคะในคลิปความรักนะคะที่แยกสถานะนะคะในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างไทม์แมชชีนเรื่องของการย้อนเวลานะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนเก่าๆนะมี6ถ้วยเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าบางคนอย่างที่อาจารย์ได้ทายไปนะคะได้มีโอกาสกลับไปทำงานที่เก่าที่ทำงานเดิมนะคะหรือกลับไปบ้านเกิดกลับไปเจอกับเพื่อนเก่านะคะเหมือนย้อนเวลาในอะไรบางอย่างแต่ถามว่ามีความสุขไหมอาจารย์ว่าคุณมีความสุขนะที่ได้เจอกับคนเก่าๆหรือได้ย้อนเวลาไปทําอะไรบางอย่างที่เป็นความสนุกๆแบบเด็กๆอะไรนี้ก็ได้นะคะหรือคนรักเก่าหวนคืนกลับมาอีกทีนึงนะคะบางคนนะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีกันนะคะขอดูต่อนะคะน้องเฟลลี่พยายามหุบมือนะคะหุบมืออาจารย์จับเท้าเขาหนีเขาพยายามแบบว่านอนไม่ให้เท้ามาโดนไพ่นะคะสงสารน้องเหมือนกันคือความตัวใหญ่ของเขา imperfect harmony มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าช่วงเวลาชีวิตของชาวมังกรในช่วงเดือนตุลาคมอะนะคะมันเริ่มมีความเหมาะสมลงตัวขึ้นแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณสวยงามมากขึ้นนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นมีความสำเร็จที่คุณเฝ้าใฝ่ฝันเฝ้ารอคอยนะคะที่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่พลังของเดอะซันตรงนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงานเรื่องการเรียนหรือการได้รับทุนการศึกษาหรืออะไรตรงนี้นะคะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นนะมาดูอีกหนึ่งใบนะคะพลังงานขึ้นมาดีมากๆนะคะชาวมังกร It is what it is นะคะทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละนะตรงนี้นะคะอะไรที่มันควรจะเป็นมันก็เป็นนะคะเพราะนั้นอะไรที่แบบคุณเหนื่อยคุณล้าคุณท้อคุณเจออะไรที่ไม่ดีมามากนะคะวันนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับสิ่งดีๆแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะมีกลางวันก็มีกลางคืนนะคะเจอเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นกันนะคะชาวมังกรทุกอย่างในโลกใบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะเหมือนพลังของหยินกับหยางนะคะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณชีวิตขาขึ้นแล้วนะคะเพราะนั้นหมั่นทําบุญนะคะสะสมบุญญาบารมีไว้นะคะคนเราบางทีนะคะความสําเร็จในวันเนี้ยบางทีมันก็ไม่แน่นอนนะเพราะนั้นอย่าเหลิงนะคะอย่าลุ่มหลงกับอํานาจกับอะไรที่คุณกําลังจะได้รับนะคะกับความสําเร็จอะไรที่คุณจะได้รับนะคะหมั่นทําบุญหมั่นให้โอกาสกับคนที่เขายังลําบากกว่าเรานะแล้วชีวิตคุณจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นนะคะอาจารย์นรีเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะส่วนใครที่อยากเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะคะก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์นรีกับน้องฟลี่ในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ